เวียดนามอ่วมโดนฟีฟ่าสั่งปรับเงินเพราะเล่นแรงธนวัตรมีโอกาสลงตัวสำรองเลสเตอร์วีรัมเชียงรายได้วันเตะ ACL แล้ว สวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังเจอกันทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และไปเริ่มต้นกันเลยครับไปเริ่มที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากขาดกองกลางหลายรายนะครับทั้งเอนดีดีเมนดี้ไปรับใช้ทีมชาติตัวสารพัดประโยชน์อย่างอาร์มาตี้ก็ต้องไปรับใช้ชาติเช่นกันทําให้กองกลาง ตอนนี้เหลือแค่เจเลมองส์นะครับชาวดูรี่ดิวส์เบอรีฮอล์นะครับ <c oughs> เพื่อนร่วมรุ่นของธนวัตรและอีกคนอย่างซูมาเรก่ก็ต้องเช็คฟิตทําให้ธนวัตรอาจได้รับโอกาสที่มานั่งสารองครับซึ่งในเกมพบกับเบอร์ลี่ในวันอาทิตย์นี้ส่วนผู้เล่นที่ไปรับใช้ทีมชาติอย่างเร็วที่สุดกว่าจะกลับมาถ้าตกรอบแบ่งกลุม่มก็คง18-20มก,การาคมนั่นเอง แปลว่าหลังจากนี้ครับยังมีอีก2เกมที่อาจจะได้ลุ้นคือวันที่20เปิดบ้านรับสเปอร์และ23เปิดบ้านรับไบตันรอดูว่าจะได้เห็นธนวัตรหรือไม่ ทางทีมชาติไทยมาามแป้งและภาคเอกชนได้ทําการมอบเงินอัดฉีด26ล้านบาทนะครับให้กับทัพช้างศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาามแป้งยังได้บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้กําลังพูดคุยกับการต่อสัญญามานโพกิ้งอยู่หากได้บทสรุปจะประก,กาศอย่างเป็นทางการในภายหลังนะครับในรายการ a f c Champions League นะครับตอนนี้ได้ทําการประกาศวันแข่งรอบเพลย์ออฟของ2ทีมของไทยแล้วนะครับโดยเกมที่วีลัมยูเนเตดจะไปพบแดกู f อและการท่าเรือ FC จะพบกับอูซานคุนได จะเตะก,กันในวันที่15มีนาคมนี้นะครับส่วน BG ปรปทุมยูไนเต็ดและเชียงรายยูไนเต็ดจะมีโปรแกรมลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มระหว่างวันที่15เมษายนถึง1พฤษภาซึ่งจะใช้สนามกลางในการแข่งขันนะครับโดย AFC จะคัดเลือกเจ้าภาพในภายหลังนั่นเองครับ ส่วนข่าวเบาวๆวันนี้หลังเกมเมื่อวานมีคนสังเกตไหมครับว่าต้นนรุบดินได้เปลี่ยนรองเท้าจากการที่เคยใส่ Adidas ไปใช้ Under Armour หวังว่าราคาจะไม่ดีเท่าโกอุ้มนะครับผมฝั่งทีมชาติเวียดนามครับโดนฟีฟ่าปรับเงิน147ล้านดองนะครับหรือประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทเพราะว่าจัดใบเหลืองไป6ใบใน1เกมครับในเกมที่เปิดบ้านพบกับซาอุ ในวันที่16พฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมานะครับตามกฎฟีฟ่าได้บอกนะครับว่าในรายการอนาณาชาติที่ฟีฟ่ารับรองหากได้รับใบเหลืองเกิน5ใบต่อ1นเกมเนี่ยจะได้ปรับเงินนะครับหลังจากเจอโทษปรับของฟีฟา่ากระแสะของแฟนบอลเหงียนก็ออกไป2ทางนะครับฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมรับว่าทีมชาติตัวเองเล่นแรงเหลอฮะโทษทีแล้วก็ไปโทษกรรมการการตัดสินนะครับส่วนอีกฝั่งก็ยอมรับว่าทีมชาติของตนเล่นแรงและสมควรโดนปรับอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณ ข้อมูลนะครับการแปลคอมเมนต์จากเว็บความคิดเห็น .com ด้วยนะครับก่อนไปพีวิวไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ครับขอแวะโฆษณาแป๊บหนึ่งฮะคืนนี้อย่าลืมพบกับพับกบอะไรเนี่ยฮะเกทีทีเขียนมา EP ที่2ของแฟนบอลคอร์เนอร์นะครับรายการสดทุกค่าคืนวันศุกร์ Friday n i น h t แบบนี้และนี่เป็นหนึ่งเทปที่แฟนบอลตูดูบอลไทยรุ่นเด็เฝ้ารอคอยครับต้อนรับการกลับมาของแอดบอลครับที่แฟนๆถามามาพูดคุยเรื่องของชูแบงคอกในปีนี้กันหน่อยครับว่าเอ,ออกสตาร์ทเลขสอ เลกแรกตัวผู้เล่นเป็นแบบนี้ยจะไหวหรือเปล่าจะเดือดแค่ไหนครับอย่าลืมดูคืนนี้3ทุ่ม15ติดตามกันให้ดีๆนะครับรีวิวสั้นๆไทยลีกนะัดที่17คู่วันอาทิตย์เวลา1ทุ่มกันหน่อยนะครับเมืองทองเปิดบ้านรับ BG จีปทุมเกมแรกในบ้าน BG เอาชนะไปได้2-1ครับแต่ในบ้านเมืองทอง2เกมล่าสุดในซีซั่นก่อน เป็นเมืองทองที่ยัดเยียดความพ่แพ้ให้กับ BG จํจำได้ไหมครับว่านัดสุดท้ายในลีกส่ง BG จพลาดแชมป์ไร้พ่าย,ายเมืองทองเตรียมเปิดตัว2นักเตะใหม่อย่างเฮนรี่อานิเยนะครับแล้วก็อูริเวอร์แกรนเบิร์กวันนี้เวลาบ่าย3โมงคาดว่า2นักเตะใหม่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองเกมวันอาทิตย์ส่วนผู้มาเยือนครับเตรียมส่งวรชิตอิกซานล้างแขนเมืองทองและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีหากชอบคลิปของเรานะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยกดไลค์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของทดเจ็บสนาทีด้วยแล้วกันนะครับเจอกันทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ